วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นวันแรกนะคะพร้อมระบุเน้นแก้ไขปัญหากลุ่ม SME ทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและหาตลาดรองรับค่ะนางอัจฉริยะศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรมในการเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมระบุถึงภารกิจเร่งด่วนคือการส่งเสริม SME และวิสาหกิจชุมชนซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เราก็ทราบดีว่าทุกคนก็กังวลว่าSME และวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะคะฉะนั้นทางเราก็ได้รับมอบหมายว่าให้มาดูซิว่าจะมีมาตรการที่จะมีตั้งแต่ในการที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสในทางเพิ่มรายได้นะคะไม่ว่าจะเข้าไปช่วยลดต้นทุนหรือช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาช่องทางตลาดนะคะที่จะให้ได้มีโอกาสที่จะมีรายได้ในช่วงนี้นะคะและรวมไปถึงส่วนการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างทำแผนกำหนดสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศโดยมอบหมายให้ BOI และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้จัดทำให้แผนแล้วเสร็จภายใน1เดือน